สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาตำส้มตำปลาทับทิมทอดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราใช้เป็นปลาทับทิมนะคะ1ตัวค่ะบั้งเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมะละกอนะคะแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็มะนาวมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะพริกกระเทียมตามชอบค่ะก็จะมีกุ้งแห้งนะคะอันนี้กุ้งแห้งทำเองนะคะแป้งทอดกรอบค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะผงชูรสนิดหน่อยค่ะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะก่อนที่เราจะนำปลาไปทอดนะคะแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบลงไปค่ะน้ำมันเริ่มร้อนนำปลาลงไปทอดเลยค่ะปลาที่เราทอดไว้ก็สุกเหลืองดีแล้วนะคะแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตำส้มตำต่อค่ะพริกกระเทียมนะคะลงไปโขกค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยค่ะแล้วก็จะนำเครื่องปรุงทุกอย่างเทลงไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะมะขามเปียกค่ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะน้ำเชื่อมค่ะมะนาวค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสชาติกันค่ะรสชาติที่เราต้องการก็ได้มาแล้วนะคะ3รสค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะละกอค่ะส่วนมะละกอนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าวิธีทำให้เส้นมะละกอนะคะกรอบนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะถั่วลิสงค่ะส้มตำปลาทับทิมทอดของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ